แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเที่ยวที่วันแบงคอกกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดในฝั่งของมูจิประเทศไทยเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดไปปักหมุดของคอนเซ็ปต์สโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นี่ละค่ะวันแบงคอกนะคะพร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์เขาบอกว่าจัดเต็มเหมือนกับเดินที่ญี่ปุ่นเลยนะสำหรับที่สาขานี้ความพิเศษเป็นอย่างไรเจาะลึกดูพร้อมกันค่ะมูจิได้เปิดตัวคอนเซ็ปต์สโตร์สาขาล่าสุดที่วันแบงคอกค่ะมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 3,040 ตารางเมตรมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ไม่แตกต่างจากสาขาในประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะสินค้ากว่า 5,000 รายการตั้งเป้าเป็น Must Visit Destination ลูกค้าชาวไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยค่ะปัจจุบันมูจิมี38สาขาในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะก็รุกเดินหน้าเปิดสาขาใหม่กว่า14แห่งค่ะปีนี้เปิดไปแล้ว7สาขาก็จะเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล7สาขาในต่างจังหวัดอีก7สาขาค่ะก็ทำให้ปัจจุบันมีร้านมูจิสโตร์ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วตามเป้าหมายในการเป็นแบรนด์สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนค่ะดังนั้นมาดูกันหน่อยยกตัวอย่างที่บอกสโตร์ใหญ่ๆเนี่ยนะโซนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยสินค้ายอดนิยมของมูจิที่มีสัดส่วนยอดขายรวมกว่า150รวมไปถึงมูจิลาโบเป็นไลน์สินค้าพิเศษจากมูจิด้วยนะคะหรือจะเป็นโซนเครื่องใช้ในบ้านเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านค่ะที่มียอดขายรวมกว่า147พิเศษกว่าสาขาอื่นๆในประเทศไทยค่ะเพราะอะไรเขาบอกว่าได้ออกแบบโชว์รูมในรูปแบบบ้านตัวอย่างในสไตล์มูจิรวมไปถึงสินค้าจำเป็นในทุกโซนของบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าของตกแต่งบ้านอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็จัดระเบียบบ้านที่ครบครันนะคะหรือจะเป็นฉันชอบไปกับโซนนี้ปกติแต่ก่อนในไทยจะเป็นโซนเล็กๆหรือจะอยู่หน้าเคาน์เตอร์เนาะนี่เขามีโซนเป็นแบบเป็นของตัวเองเรากำลังพูดถึงขนมค่ะแล้วก็อาหารสำเร็จรูปนะคะครั้งแรกของการเปิดตัวโซนอาหารท้องถิ่นที่ผลิตในประเทศไทยด้วยค่ะผ่านการคัดสรรแล้วก็เพิ่มมูลค่าในสไตล์ของมูจินะคะรวมไปถึงโซนเซอร์วิสต่างๆที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเช่นบริการปักผ้าสกรีนที่สามารถนำสินค้าของมูจิมาปักหรือสกรีนตัวอักษรได้เป็นต้นนะที่จริงโอ้โหพื้นที่กว่า 3,040 เมตรมันใหญ่มากที่เนี่ยคือไปมาแล้วคือพอยต์เนี่ยวันที่ไปยังไม่เปิดเขาเปิดเป็นทางการในเดือนนี้นะแต่ว่ามีแถลงข่าวแบบเปิดตัวไปเมื่อวานแต่เราไปก่อนหน้านี้ก็เลยอาจจะแบบถ้ามีภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นภาพปิดอยู่นี่คือเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจทำไมปิดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนไปยังไม่เปิดแต่เขาเปิดไฟให้เห็นข้างในแล้วว่ามีอะไรบ้างใหญ่กว้างมันใหญ่แล้วมันกว้างมากแล้วมันมีโซนพิเศษเนาะคือเป็นปักชิปหรือเป็นสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยตอนนี้ไปปักหมุดอยู่ที่นี่ประเด็นคือมูจิตรงนี้ข้างๆเป็นอะไรคะนิโทริค่ะพี่เขามาคู่เลยแล้วไปข้างๆก็จะเป็นซูฮารุใช่ไหมคือเป็นแบบว่าที่ร้านไก่ยาล่ะแล้วต่อไปเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นนี่ค่ะอ๋อเหรอคะเรียงกันเลยนะสนุกสนานก็ถือว่าในแง่มุมของธุรกิจการตลาดเราได้เห็นการลงทุนนะในประเทศไทยด้วยใช่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ